งให้ป้ายังวัดวัดส่งให้ป้ายังมาคืนครับสวัสดีครับทุกท่านกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานกังวานไกจังหวัดลำพูนอำเภอลีนะครับอ่ะอันนี้นะครับคือรูปหล่อในวิหารนะครับตัวจริงนั้นใหญ่โตโหฬารนะครับอันเนี้ยเป็นงานของท่านอาจารย์บุญนาคมีเทศนะครับลูกเขยท่านอาจารย์ทวีนะครับอาจารย์ทวีพิโรจน์เนี่ยมันที่ยอมรับกันแล้วว่าฝีมือการปั้นจินตราชนั้นเรเลิศอลังการเนี่ยเห็นไหมเรเลิศอลังการอันเนี้ยท่านปั้นไว้10กว่าปีแล้วท่านอยู่ๆเนี่ยท่านมอบให้โจ้นะครับเจ้าของโรงหล่อมาโอ้โหผมเห็นแล้วเกิดไอเดียเลยนะครับไหนๆเราย้อนยุคประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ไหมทำทุกอย่างมาแล้วแต่ไม่มีรูปหล่อในวิหารถ้าทำนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับอันนี้งานปั้นของท่านอาจารย์บุญนาคบุญนาคนะครับหมีเทศนี่ลูกเขยท่านอาจารย์ทวีคุณเห็นไหมครับรูปหล่อในวิหารเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้หน้าเพจให้ดูอันเนี้ยปิ๊งไอเดียเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเนื้อเงินอย่างเดียวด้วยเนี่ยเขียนนะหลวงพ่อเงินเดี๋ยวจะใส่วัดบางคารแล้วก็พ.ศ.เนี่ย2565กับ2566นะครับรุ่นย้อนยุคบริษัทจะทำเพียง199องค์นะครับปลุกเสกปลายปีนี้เลยไหนๆก็ได้แบบแล้วเนี่ยคือแบบในวิหารเลยครับครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยโทรปรึกษาท่านอาจารย์ไปเมื่อกี้นี้เรียบร้อยสร้างเนื้อเงิน199องค์ครับนะครับส่วนทองคำเนี่ยถ้ามีใครสั่งจองมาเดี๋ยวทำให้แต่เฉพาะผู้สั่งจองน่าจะอยู่ในวงไม่เกิน9องค์หรือจอง2องค์3องค์ก็ทำแค่นั้นนะครับเอาแบบเป็นที่ระลึกกันเลยเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยจริงๆแล้วผมไม่อยากจะทำอะไรแต่ผมเห็นแล้วอดไม่ได้กูว่าต่อไปภายหน้าเขาจะมาเอาแบบไปทำรุ่นอื่นเอารุ่นประวัติศาสตร์ซะเลยนี่แน่ตัวจริงนะครับเวลาเขาลอกทองออกมาจะมีตัวอุอยู่บนนี้มีตัวมะตัวอะอยู่ในมือเห็นไหมครับครบหมดเลยทุกกระเบียดนิ้วนี่อันนี้เป็นต้นฉบับนะงานหล่อของท่านอาจารย์บุญนาคมีเทศลูกเขยท่านอาจารย์ทวีนะครับนี่กะจะทำให้เป็นประวัติศาสตร์เลยเหมือนมากโอ้โหเหมือนจริงๆนะครับอันนี้เป็นเงินนะครับเหลาเก่าทั้งองค์เลยนี่เนี่ยผมกลัวไม่ใช่อะไรกลัวเดี๋ยวคนอื่นเขามาเอาแบบไปสร้างวัดอื่นเนี่ยเราเสียดายครับไหนๆเราย้อนยุคประวัติศาสตร์แล้วเอาตอนนี้เลยเปิดจอง 5,000 บาทสร้าง199องค์ปลูกเสกปลายปีรับพระต้นปีเลยเอ้ามาขอพิเศษกับโรงงานไปเลยมึงดำเนินการเลยเป็นเนื้ออะไรนะครับเงินจำนวนนะครับเงิน199องค์องค์ละ 5,000 บาทส่วนทองคำเนี่ยเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนแล้วจองเข้ามาเอาเป็นบริษัทไปเลยตอกเลขทุกองค์ตอกโค้ดตอกเลขพร้อมกับชุดเราเลยชุดเหนือดวงบริษัทรุ่นบริษัทนี่แหละเหมือนจริงๆมากครับเหมือนกับพี่ประทีปเหมือนสุดเลยผมเห็นแล้วทนไม่ไหวนะปกติผมก็จะไม่เอาแล้วพอเห็นปั๊บโอ้โหสะดุ้งเลยหาถามงานใครวะเนี่ยบอกท่านอาจารย์บุญนาคมีเทศลูกเขยท่านอาจารย์ทวีพิษณุโลกบอกอ้าวแล้วก็ทำที่วัดไหนบอกเขาไม่เคยทำที่วัดไหนเลยเขาปั้นมา10กว่าปีแล้วเขาเก็บต้นฉบับไว้เขาให้ผมมาอ้าวมึงโทรขอญาติท่านเลยกูจะเอานะท่านทวีนี่คือโอ้โหระดับชาติอะนะของจังหวัดพิษณุโลกปั้นชินราชเนี่ยดูงานเขานี่นี่นี่อาจารย์ทวีนี่นี่นี่เป็นไงเหมือนทุกอย่างถ้าชินราชนะพี่ไก่นี่เพื่อนสนิทผมนะลูกชายท่านอาจารย์ทวีเนี่ยสนิทกับผมมากอันนี้เป็นงานลูกเขยบางท่านถามว่าด้านล่างอุดอะไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวมัตเตอร์นะครับเป็นเทียนเฉยเป็นเทียนเพื่อเขาเตรียมต่อชนวนนะครับถ้าเราจะทําตันแล้วต่อโค้ดตอกเลขต่อโค้ดงองูต่อโค้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นน้ําเลิกอันนี้ปิดท้ายเลิกเลยแม่เข้าทางพอดีมาโรงงานไม่ได้มีอุดใช่ไหมครับไม่มีนะครับอย่างความหมายของมะอาอูนี่คือก็คือเป็นงานของเขาตั้งเดิมมาตั้งแต่รูปหล่อปั้นในวิหารเนี่ยเป็นรูปหล่อที่
สร้างทันหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะบรรจงให้เลยว่าใส่ยันไปนะอุเนี่ยมะอาอุเนี่ยใส่ไว้เพิ่งเคยสังเกตนะว่ามีมะมีตัวจริงมีลูกดูในรูปได้เลยเดี๋ยวจะมีรูปในโบสถ์ด้วยเดี๋ยวจะให้เทียบนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปองค์นี้กับรูปองค์ตัวจริงเนี่ยแล้วก็โพสต์หน้าเพจไว้ผมว่าเหมือนมากนะโอ้โหโคตรเหมือนเลยเหมือนถึงเหมือนมากเนี่ยที่หน้าผากเนี่ยเป็นโคตรตัวอุครับอุเป็นตัวยันนะครับตัวยันในมือสองข้างก็มีด้วยในมือสองข้างก็มีมะอะนะครับเนี่ยท่านอาจารย์บุญนาคเนี่ยท่านเก็บรายละเอียดไว้หมดเลยนะครับขาเหลี่ยมเนี่ยฮะแข้งสันนะครับแข้งเป็นสันเนี่ยจีวรเนี่ยถึงบอกรูปหล่อหลวงเงินเนี่ยว่าจีวรต้องสะบัดแบบนี้ทุกองนะขีตานิยมจีวรแบบนี้นะครับไม่เหมือนวัดอื่นวัดอื่นจีวรลงตรงๆนะสังฆติลงตรงๆของเขาสะบัดนะชั้นครูครับชั้นครูฝีมือนี่ค่าจ้างปั้นนี่องค์เป็นแสนเขาไม่ปั้นให้อยู่แล้วนะครับอันนี้รายละเอียดอีกทีครับเอาว่าสร้างแค่199องค์ละ 5,000 เนื้อเงินล้วนๆส่วนเนื้อทองคำนั้นเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักก่อนว่าจะอยู่เท่าไหร่จองเข้ามาให้แค่ตามจองแต่ไม่น่าเกิน9องค์ทองคำสามารถสั่งจองได้ทางเพจเหนือดวงหรือเพจอาจารย์เอาเพจเหนือดวงเพจเดียวดีก่อนเพจอาจารย์รักเดี๋ยววุ่นวายเอาเพจเหนือดวงเนี่ยชัวร์ที่สุดนะเพราะจำนวนมันน้อยอันนี้ทำเพื่อทิ้งทวนนะเพราะเป็นรุ่นย้อนยุคบริษัทเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อไปอย่างงี้หลวงพ่อเงินตามนี่นะใช้เค้าเรียกอะไรสเกลหรืออะไรอะไรเอ่ยไอ้เนี่ยอ๋อเป็นฟอนต์ฟอนต์นี้เลยนะฟอนต์นี่ฟอนต์ดั้งเดิมเลยนะฟอนต์ดั้งเดิมจากวัดเลยตัวนี้ปั๊บแล้วก็เขียนว่าวัดบางคารพ.ศ.ก็จะใส่2565 2566นะส่วนตัวนี้ก็เป็นย้อนยุคประวัติศาสตร์นี่เอาให้ครบเครื่องไปเลยอาจารย์รันเข้ามาถามว่ามีเนื้อเมกสิทธิ์ด้วยหรือไม่ครับเฮ้ยอาจารย์รันถามมันถ้ามึงให้ทำเมกสิทธิ์ต้องคิดโมละแสนเลยไอ้หานี่จะไม่พิเศษนะเอาแค่เงินกับทองคำตามจองเงิน199องค์ running number ทุกองค์เอากันแบบว่าเป็นที่ระลึกจองได้เลยจองเดี๋ยวนี้ก็ได้องค์ละ 5,000 เอาคือเรามีนำเลิกแล้วอันนี้เขาจะเรียกว่าปิดเลิกหรือว่ายังไงไหมเราจะใช้อย่างนั้นก็ได้เงินเนี่ยโหตัว 2-3 บาทเปล่าเนี่ยหนักมากนะใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะน้ำหนักผมว่าน่าจะตก2บาทอ่ะอันนี้เป็นที่ระลึกนะเป็นที่ระลึกนะโคตรๆเลยผมบอกก่อนโอ้โหดูงานดิแล้วอันนี้เป็นงานครั้งแรกในโลกนะครับยังไม่มีใครเอาแบบนี้ไปทำนะบอกก่อนก็ถึงต้องเรียกรุ่นเรานี่แหละย้อนยุคประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวตกไปถึงมือท่านอื่นนะครับบอกได้เลยผมกลัวว่าเดี๋ยวแบบตัวนี้ไปเป็นท่านอื่นเขาก็ไปออกวัดอื่นรุ่นอื่นมันก็เสียของอ่ะนะครับแต่นี่คือวัดบางคารโดยตรงนะวัดบางคารโดยตรงคุยกับท่านเจ้าวัดเรียบร้อยแล้วคุยกันเมื่อกี้นี่เองไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองนะแต่อยากมีอยากทำอ่ะโอ้โหต้นทุนองค์นึงนี่หลายตังค์เลยนะหลายพันเพราะว่าน้ำหนักนี่เนื้อเงิน 2-3 บาทเลยใช่ก็อยากทำอ่ะเห็นแล้วทนไม่ไหวไงนะครับทนไม่ไหวนะครับอ๋อปลุกเสกในวันที่31ปลุกเสกแล้ววันที่1นี่ก็รับของไปเลยวันที่2ที่3นี่ก็รับไปเลยนี่โอ้โหนะครับคลิปแจ้งมากเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าก้นไม่ตันนะเดี๋ยวต้องถามหลวงพ่อของพ่อจะมีอะไรอุดให้เขาไหมถ้ามีอุดเดี๋ยวอุดให้มานะครับอุดเทียนใจอุดผงอะไรจะอุดให้เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่มีรุ่นเลยนะครับยุคก่อนที่ศาสตร์ได้ครบเลยไงขนาดรูปหล่อตัวจริงในวิหารเราก็จำลองแบบมาทุกทีมที่ทันหลวงพ่อซึ่งถ้าเราจ้างปั้นไม่ทันนะอันนี้ก็อันนี้ชัดพอดีว่าท่านอาจารย์บุญนาคแกปั้นทิ้งไว้10กว่าปีแล้วเหมือนกับท่านให้อ่ะเหมือนหลวงพ่อเงินท่านให้บอกมึงเอากูไปด้วยมึงเอารุ่นนี้มึงเอารูปหล่อแบบนี้ของกูออกมาด้วยเนี่ยถูกใจมากหน้าตักต้องมี2นิ้วครึ่งป่ะใช่ไหมนั่นหนึ่งนะคือจะทำเล็กเนี่ยมันก็จะไปเบียดกับรูปหล่อปกติเพราะฉะนั้นทำให้มันเคืองหน่อยแล้วตามแบบที่เขาปั้นไว้ด้วยสูงประมาณเท่าไหร่รู้ไหมลูกเราต้องหาอะไรเทียบดีไหมไม่นั่นทัดแบบว่าถามโจมีนั่นทัดไหมโจมีแว่นทัดไหมโจขอวัดกว้างคุณยาวหน่อยดิแม่เห็นแล้วติดเครื่องเป็นเนื้อเงินทั้งองค์เลยนะครับเงินทั้งองค์รายละเอียดนี่ระดับประเทศเลยเนาะใช่เอาว่าใครไม่ได้จองผิดหวังกันแล้วกันแล้วผมเห็นแล้วผมโอ้โหปี๊ดเลยอ่ะ199องค์199องค์เท่านั้นองค์ละ 5,000 บาทพร้อมจัดส่งใช่5,000 บาทพร้อมจัดส่งทองคำก็ต้องจองมาก่อนนะก็เดี๋ยวคำนวณราคาก่อนพี่ตู่ขึ้นเบอร์แล้วมาเอาง่ายๆไวๆเลยนี่แหละย้อนยุคประวัติศาสตร์เนี่ย
คนถามว่าจองได้เลยไหมครับจองได้เลยจองเดี๋ยวนี้ได้เลยผมเชื่อว่า5วัน7วันนี่หมดแน่หมดล้านเปอร์เซ็นต์ย้ำเบอร์โทรให้หน่อยครับศูนย์81914-4032หมดล้านเปอร์เซ็นต์วัดเป็นเซนหรือวัดเป็นนิ้ววะเนี่ยเซนครับเป็นเซนวัดทางไหนอ่ะข้างล่างนี่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมวัดให้แกหน่อยวัดให้ผมหน่อยว่าไงโน้ตป้ามี FC เอาพัดมาขาย5องค์นะป้าอ้าวหนูเปิดดูเลยเป็นไงมีอะไรมั่งฮะเปิดดูเลยมีอะไรมั่งมีพระเรือนองค์นึงมีตาสังพระบุตรองค์นึงแล้วก็มีพระเยียเหรียญนึงไทยรักไทยพระแล้วก็มีแหวน 3.2 นะครับ 3.2 เซนสูงนะสูงมันแท้หมดไหมแท้หมดไหมกว้างประมาณ 2.1 ครับผมหน้าต่างกว้าง2เซน2เซน1สูงประมาณ2เซนครึ่งแต่สูง3คุณแม่เท่าไหร่ 3.2 ครับ 3.2 คุณแม่ก็ตีไว้ 3.2 กับ 2.1 ใช่ไหมครับ 3.2 ดีเหรอ 8,000 ได้ไหมติดตาสังพลอยโอ้โหลั่นลานวะเนี่ยลานกลาง 8,000 ไม่ได้ป่ะลานกลางคงเองต่อให้หน่อยแล้วกันซื้อได้ซื้อไว้ส่วนในปิดตรงไปตามซื้อไปทำกินเลยแล้วก็ปิดตาฝังพลอยเขาตี15,000ก็ดูเนี่ยมีมุมก็เอาไปได้ครับได้ครับแล้วจะหนูโซโล่แต่ว่าไอ้แม่ชีเบาหน่อยจะซื้อไว้นะอ๋อโอเคครับโอเคครับตัวลงกี่นิ้วกี่เซนสูง 3.2 กว้าง 2.1 เซนติเมตรกว้าง 2.2 นะครับสูง3เซนกว้าง2เซนสูง3กว้าง2แล้วกันเอาง่ายๆชัวร์ๆใช่กันเขาหล่อหลอมแล้วหดลงมาหน่อยเพราะแบบว่าไม่ต้องมีทศนิยมกว้าง2สูง3อ่ะชัวร์ๆเลยนะกว้าง2สูง3เซนพี่ณัฐวัฒน์ศิลป์สวัสดีน้องวัฒน์มาแล้วสวัสดีครับโทรเลยครับโทรเดี๋ยวนี้เลยนะสายยังไม่หยุดเลยเนี่ยครับโทรเลยโทรเลยนะครับ199องค์เท่านั้นจะไม่เกินไม่ขาดมี running number ต่อทุกองค์มีโค้ดมีเลขมีเบอร์เหมือนกับรุ่นย้อนยุคบริษัททุกกระเบียดนิ้วเลยยังไม่มีใครทำนะรูปหล่อนะครับไม่มีอันนี้เป็นครั้งแรกในโลกนะรูปหล่อนี้วิหารไม่เคยมีใครสร้างเพราะไม่เคยมีใครขออนุญาตได้ท่านอาจารย์บุญนาถเนี่ยท่านปั้นเก็บไว้เป็น10กว่าปีแล้วแล้วท่านถูกใจกับคุณโจ้เจ้าของโรงงานกังวานไกลเนี่ยท่านให้แบบมาแล้วคุณโจ้ก็บอกผมดิจะไปเหลืออะไรอ่ะโถเข้าทางเลยไซส์อย่างนี้นี่ตอนแรกเขาบอกให้ทำรูปหล่อใหญ่ๆให้กันมั่งเราบอกโอ้โหมันเยอะแล้วอันนี้ห้อยคอได้ไหมป้าได้ที่กำลังจ้าบเลยโอ้โหเท่ากับกิ่งอ่ะใช่ไซส์มันกิ่งเลยไซส์มันกิ่งเลยแต่ฐานกว้างหน่อยเท่านั้นเองมี2เนื้อครับมีทองคำกับเงินแต่ทองคำเนี่ยต้องรอจองเขาก่อนเพราะผมจะทำแค่สั่งจองจะ2องค์3องค์อะไรก็ช่างเพราะผมต้องคำนวณน้ำหนักก่อนเอาเงินเนี่ย 5,000 เนี่ยนะสบายสบายต้องออกเดือนไหนครับออกมกรานี่เลยพร้อมกับรุ่นเหนือดวงเอ้ยพร้อมกับรุ่นย้อนยุคบริษัทนี่แหละเป็นรุ่นเดียวกันอันนี้จังหวะเพิ่งเจอพิมพ์ได้ไปเลย30องค์แล้วเหรอ30องค์แล้วนะครับ30องค์แล้วอย่าล้อเล่นนะของวันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วคุยกันตรงๆเหลือเท่าไหร่ผมจะเก็บไว้หมดเลยเอามาผมชอบนะเอาผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อให้อ่ะซึ่งมันไม่เคยมีประวัติศาสตร์อย่างนี้มาก่อนเลยนะผมบอกรุ่นของเราเนี่ยมันมีอะไรประหลาดๆเกิดขึ้นเสมอนะครับแต่เขาบอกว่ารูปหล่อในวิหารนี่คือศักดิ์สิทธิ์มากอ้าวท่านท่านอ่ะท่านท่านสมัยหลวงพ่อเลยเดี๋ยวต้องชั่งน้ำหนักจากเงินแล้วคำนวณเป็นทองคำก่อนครับนะครับเรียกว่าขอได้ไว้รับเลยนะใช่อันนี้คือตัวเทียนนี่ตัวเทียนเราปอดออกมาวางนี่ได้เลยโอ้โหเป๊ะไอ้เรื่องเป๊ะมันเป๊ะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโจ้ลองคำนวณเป็นทองคำนี่หนักเขาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อข้างหลังนะวัดบังคารใส่บสอะไรอ่ะเนี่ยเราต้องเลเซอร์กันไม่ใช่นี่ตัวนูนแบบเนี้ยคุณก็เขียนไม่ดีใส่ไม่ได้แล้วทำไมไอ้นี่เราฉีดมาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเลเซอร์เอาเลเซอร์ไปตรงขอบนี้ก็ได้อ๋อเลเซอร์ได้อ๋อเลเซอร์เพิ่มได้ครับได้เราต้องฟันตัวนี้เป็นมาสเตอร์นี่พี่บุญนาคเขาทำมาอย่างนี้ไงอ๋อใช่ครับเขาเอาเหมือนเอางี้เพื่อไม่ให้เป็นการรังแกแบบเขานะครับทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดแล้วเราจะเลเซอร์ให้ว่าวัดบังคาร2565 2566แล้วก็รุ่นยายุบริษัทจะเป็นเลเซอร์นะอ๋อนี่คือมัตเตอร์ที่อาจารย์บุญนาคให้มาเลยนะนี่มัตเตอร์พีซเลยคือมอบกับมือใช่อันนี้เขาปั้นกับมือเขาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วงานเขาเหลาทั้งองค์เลยต้นฉบับนะครับนี่ต้นฉบับเราไปแก้ไขเขานี่เข้ากับลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่เอาเอางั้นดีกว่าแต่สามารถเลเซอร์เพิ่มได้เราใส่ชื่อไงเราใส่ชื่อวัดชื่อพศชื่ออะไรนะครับเราก็ไม่อยากทำอะไรที่เป็นไปลบหลู่ต้นฉบับเขา
โอเคเลยครับเกือบ4บาทเกือบ4บาทลึงอ่ะ4บาทประเมินออกมาได้ใช่ไหมประมาณ4บาท4บาท4บาทมันก็3 42อะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมีแสงกลางๆอ่ะแสงกลางเฉพาะมันชัวร์ๆอ่ะน้ำหนักเดียวชัวร์ๆนะ60กว่ากรัมอ่ะถ้าบวกลบเวลาเราเจียเสียซี้เสียอะไรก็50ไปปลายถึง60เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ62กรัมที่ผมคำนวณ นะแต่มันไม่ค่อยผิดแหละครับมันก็บวกลบประมาณไม่เกิน 5% เฉพาะทองคำนี่ก็แสน2แสน3แล้วเฉพาะน้ำหนักทองอย่างเดียวนะช่วงนี้ทองขึ้นด้วยใช่ๆทองคำขึ้นเกือบ 30,000 แล้วมีบวกซิบวกแรงเข้าไปก็น่าจะอยู่ประมาณแสนกลางเดี๋ยวเราประกาศอีกทีก็ได้แล้วตอนนี้เงินจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใดไม่ทันจะเสียดายแน่เลยเอาอยู่ในเลท 200,000 ต้นแล้วกันนะประมาณนั้นเพราะว่ามันหนักอยู่แล้วกันทองแพงแล้วโอ้โหใช่ๆกำเลยครับ60กว่านะครับเดี๋ยวดูมันตัวจริงๆอยู่ใน200,000หน่อยอ่ะเอ้ย200,000หน่อยนะคันเหนียวคันตายแล้วอย่างเนื้อเงินนี่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเนื้อเงินต้องมี3บาทเนื้อเงิน30กว่ากรัมอ๋อ2บาทกว่า2บาทกว่าอืม 5,000 บาทครับ 5,000 บาทพร้อมจัดส่งครับองค์ละ 5,000 บาทตอนนี้เงินอย่างแพงครับเงินอย่างขึ้นน่ะทองเดี๋ยวว่ากันจองมาแล้วว่ากันเพราะเราทำไม่เยอะอยู่แล้วมีคนถามว่าทำไมพระใหม่แพงจังเลยอ๋ออันอยู่ที่เนื้อไงอยู่ที่เนื้อกับอยู่ที่แบบนะครับคุณจะรู้สึกแพงวันจองอ่ะหลังจากเขาออกมาแล้วเดินไปราคาไป 3-4 หมื่นคุณจะรู้สึกว่าถูกนะครับอย่างนำเลิกตอนนี้นี่ก็องค์ละขายกันหมื่นกว่าหมื่นกว่าเนาะตอนนั้นจอง 4,000 ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ขายหมื่นกว่าครับอ้าวพี่ประทีปมาก่อนแล้วเงิน2ทองคำ1ทองคำทองคำเดี๋ยวคำนวณให้พี่ประทีปนะแกน่าจะโทรจองแล้วนะพี่ประทีปโอเคนะล็อกไว้เลยโอเคพี่ประทีปว่องไวมากโอ้โหนี่เราทำน้อยมากเลยนะทำน้อยทำเพื่อเป็นอนุสรณ์199พี่สมพรจอง1องค์โอเลบรักการขอบคุณครับผมบอกได้เลยนะคนที่จองนี่แหมจะใช้คำว่าอะไรอ่ะคุณมีทังแล้วคุณก็มีบุญด้วยอ่ะเพราะไม่มีใครทำนะแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาพี่บุญหน้าเขามอบให้โจลิขสิทธิ์ไปเลยนะอันนี้เราอย่าไปออกเกินขาดให้ใครไม่ออกครับเราจบงานนี้แต่ว่าถ้าทางวัดของเราเลยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ก็คงไม่มีอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ชอบทำอะไรเราเหลือเรื่องเดียวไม่ชอบทำอะไรแบบพร่ำเพรื่ออ่ะไว้ไปซื้อขายกันหนึ่งละแสนแล้วกันเอามารู้จำนวนกันแล้ว199นะครับทองคำตามจองน่าจะไม่เกิน9องค์นะครับเพราะมันแพงนะเอาไว้ลุ้นกันขายองค์ละล้านดีกว่านะนี่ละความโชคดีบังเกิดตรงนี้นะครับเคียงภาษาวินิชากรเนื้อเงิน5องค์ครับอาจารย์นี่มาจากไหนอ่ะงานไม่มาร่วมดีจะต่อยให้เคียงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเคียงโทรไปเบอร์คุณแม่ได้เลยนะครับโทรไปบอกแม่ชีได้เลยนะแม่ชีบุญเรือนสวยอาจารย์สวยมากอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้โทรไปบอกแกปั้นมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่แกรู้บอกกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะกราบขอบพระคุณมากเดี๋ยวต้องหาอะไรไปเป็นของฝันกำลังแกบ้างขอดูเทียนหน่อยครับโอ้เทียนก็สวยเพราะนี่คือเนี่ยต้นฉีดเทียนออกมาฉีดเทียนมาแล้วโรงงานเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวผมใช้เลเซอร์เอาไม่เป็นไรไม่ใช่ทหารเลเซอร์ได้นะได้ครับขอบคุณนะครับกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมดีใจไปว่าพวกคุณน่ะมาแล้วมาลุ้นกันปีใหม่เดี๋ยวจะซื้อให้ระเบิดเถิงอะไรมา ทำล้อเล่นมานะ450องค์นั่นแม่ว่าอันนี้คือฟอนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะใช่ของวัดก็อย่างนี้ใช่ฟอนต์เดียวกันเลยฟอนต์เดียวที่วัดเลยวัดลงก็ได้ลงหน้าเพจไปเลยที่ว่ารูปตัวจริงตัวนี้กับรูปตัวจริงในวิหารแล้วก็บอกราคาไปคนนอกเขาไม่ได้ดูไลฟ์พี่ธวัชชัยโทรเลยนะครับตอนนี้ต้องใช้โทรอย่างเดียวนะจ๊ะแบบแฟร์เลยเนาะแฟร์สบายใจกันไม่มีคำว่าไม่ได้แล้วได้แล้ววันที่2ที่3มารับพระได้เลยนะครับงานเราเตรียมพร้อมเดี๋ยวลงมือเลยวันนี้นะครับโรงงานเราเครื่องจักรพร้อมนะครับพูดกันรู้เรื่องโป่งเปียงเพ่งมาเลยครับขอบคุณมากครับพี่ประทีปมาไวไปไวเข้มเร็วกี่องค์นะครับผมว่า40-50ไปแล้วมั้งเร็วมากนะครับครึ่งครับเป็นร้อยแล้วเหรอ
ครึ่งทางแล้วครับคือคนเขาถือว่าเท่าคนเท่าสามทีสิบองสิบองอ๋อใช่ใช่เราไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับจำกัดไม่จำกัดเราให้สิทธิ์แต่ว่าคนศรัทธาแล้วนับถือไงเราไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นเราไม่ได้บังคับด้วยผมบอกให้ฟังนะครับอย่างเงี้ยรับรองว่ากลับลงเทพโดนด่าอีกนี่ไงพี่คงเวทบอกผมเอาเนื่องกันสิบองค์ขับไปปั๊บแล้วโดนด่าว่าไงไหมทำน้อยไม่ทำน้อยมึงบอกแบบนี้แม่งใครจะไปทันวะตอบไม่ทันอย่างเงี้ยลงหน้าเพจไปลงหน้าเพจไปเหตุจุ้ยทันไหมเนี่ยเหตุจุ้ยไปที่วัดจุ้ยไปที่วัดพี่คมสันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คมสันนะครับมาช้าคืออะไรอย่างนี้พี่คมสันมันเป็นจังหวะเราคุยกันตรงๆนะไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยผมมาเอาพระมาเอาพระที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยคือมาแยกเราทองคำของใครกี่องค์เงินของใครกี่องค์อะไรต่างอะไรต่างเนี้ยรุ่นย้อนยุคบริษัทเนี่ยผมจะแยกเฉพาะลูกค้า VIP ผมประเภทจอง 2-300 องค์เนี่ยแม่ก็ไปมั่วในงานพอมาแยกเราเสร็จปั๊บเนี่ยโจเนี่ยเจ้าของโรงงานเข้าแบบให้ผมดูซึ่งต้นฉบับองค์เนี่ยมันเป็นการถอดแบบจากรูปหล่อในวิหารซึ่งรูปหล่อในวิหารนั้นก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าหล่อในสมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่แต่ในบริษัทไม่เคยมีใครเอารูปหล่อมาถอดรูปหล่อสร้างเลยไม่เคยมีเลยท่านอาจารย์บุญนาคเนี่ยแกปั้นไว้10กว่าปีแล้วแต่แกรักใคร่ชอบพอกับโจ้แกก็เลยมอบให้โจ้บอกโจ้อ่ะเก็บไว้เผื่อว่าหน้าวันหลังต้องใช้โจ้เขาเจอผมเขาก็เลยยื่นให้ผมไอ้ผมก็เกิดไอเดียดิเอ้าไอ้นี่มันรูปหล่อในวิหารนี่ว่าเอ้ยอย่างนี้กูทำเลยทำย้อนยุคบริษัทของกูเลยเอาเงิน199องค์เอาทองการสั่งจองเพื่อจะได้ปลุกเสกทันทำเยอะเดี๋ยวทำไม่ทันนะครับปรากฏว่าเปิดตัวปังเนี่ยองค์ละ 5,000 เนี่ยปาก็เป็นร้อยกว่าองค์แล้วเพราะฉะนั้นกลับลงกรุงเทพของหมดนะครับ100%หมด100%นะครับส่วนทองคำเนี่ยพี่ประทีปกระจองมาแล้วเดี๋ยวช่างน้ำหนักอะไรว่ากัน นะครับที่ชอบคือชอบต้นฉบับเดี๋ยวไปดูหน้าเพจเลยเดี๋ยวลงรูปตัวจริงหน้าเพจให้ดูมีคุณค่าครับเดี๋ยววัดลงไว้ผมจะลงเทียบไว้กับองค์ในวิหารให้เนาะใช่ใช่จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกอยากจะให้เป็นที่ระลึกนะครับตั้งใจไว้พอเห็นเนี่ยสะดุดปั๊บเนี่ยโอ้โหไหลเลยอ้าวทอง3เงิน10มาแล้วพี่คมสันครับขอบคุณครับไม่มีผิดหวังเลยแล้วรับรองได้แพง 100% ด้วยอ้าวรับรองหมดปั๊บเนี่ยแพงเลยเพราะไม่มีใครเคยทำเนี่ยรูปหล่อในวิหารเนี่ยอ้าวเนี่ยทอง3เงิน10พี่คมสันมาแล้วพี่ตอนนี้ทอง4แล้วไม่เป็นไรพี่คมสันกับเราสนิทกันโทรตอนไหนก็ได้ของดีจึงบอกนะครับมาบอกกันง่ายๆนะครับเงินนะนี่เงินนะเงินแท้ๆเงินบริสุทธิ์ผุดพองเนื้อเงินนะครับเงินนะนี่เงินนี่ตก2-3 บาทนะครับน้ำหนัก30กว่ากรัมอ่ะตอนนี้เพียงประมูลไอ้ประเมินจากเนื้อเทียนนะแต่มีแต่เกินอยู่แล้วไม่มีขาดมีแต่เกินในเรื่องขาดเราไม่ทำเราชอบทำเกินนะครับโอ้โหแล้วปั้นขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญนาคมากครับปั้นไม่ปั้นเหมือนเปล่ายังมอบให้ตรงกับวาระพอดีเลยไลน์บอกพี่ตุ๊กเลยได้เลยพี่คมสันบอกพี่ตุ๊กเลยนะองค์เท่าไหร่ครับ5,000บาทครับผู้ที่จองจ่ายเงินเลยผู้ที่สนิทไม่เป็นไรรู้เรื่องจำนวนการสร้าง199องค์ไม่มีเกินไม่กี่เสริมหมด199แล้วองค์200คุณให้แสนหนึ่งก็ไม่ทำนะครับนั่นไม่ใช่สันดานผมสันดานผมนี่เป็นลุ้นตอนแพงนะครับทำเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นรันนัมเบอร์ไปเลยอย่างนี้จะพอหรือเปล่าเนี่ยมันก็เอาแค่คนศรัทธาไม่ได้ขายเพื่อไอ้นั่นคุณอยากได้คุณก็ไปซื้อรุ่นที่เราทำดีเยอะมี เข้าใจนะพี่ทศพรพี่โทรหาคุณตุ๊กนะครับเพราะรับจองหน้าไลน์ไม่ได้นะไม่ได้แคปกัน เอาวัดคุยก่อนปั่นกระแสหรือเปล่าครับระวังเวรกรรมตามทันนะสาธุโอ้โหจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวรออาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบให้นะครับคำถามนี้คุณแตนไผ่หลงThank you.
สั่งจองได้เบอร์ที่ปังหมุดมาให้ด้านล่างนี้เลยนะฮะเหมือนมากนะเหมือนครับเหมือนเป้เลยเป็นรูปเหมือนนะครับองค์ในวิหารนะครับแกปั้นคนเนี้ยคนที่ปั้นอันนี้แกก็ปั้นเองนะพี่บุญอาจารย์บุญนาคหมีเทพนะครับงานระดับประเทศเลยนะครับเขาแกอยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมครับพิษณุโลกครับแกทำพระใหญ่เป็นลูกเขยของลุงจ่าทวีที่ปั้นพระพุทธชินราชใช่ไหมครับใช่ครับรุ่นดังๆครับปี14 15 17 อะไรเนี่ยก็แกเป็นคนปั้นได้ครับได้ครับท่านใดที่สั่งจองมาทางอินบ็อกซ์เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้เลยนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะเป็นยันครับเดี๋ยวผมจะลงรูปในวิหารให้ชมด้วยนะครับเป็นการเทียบเคียงกันไปเลยนะเพราะว่าองค์จริงๆในวิหารเนี่ยตรงศีรษะหลวงพ่อก็เป็นยันนะครับและในมือก็มียันนะครับ2ตัวมะอาอูนะครับมะอาอูนะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับไปเร็วอ่ะเจ๊รับโทรศัพท์ไม่หยุดเลยอ่ะใช่เสียงโทรศัพท์เข้าไม่หยุดเลยน่าจะวันสองวันนี้แหละครับน่าจะหมด199องค์นะครับองค์ละ 5,000 บาทพร้อมจัดส่งถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่เสียงโทรศัพท์เข้าไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายอีกรอบนะครับสำหรับเรื่องยันเดี๋ยวแจ้งก่อนอันตรายนะเอาอย่างนี้นะครับ จบวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ผมขอเช็คนิดนึงนะอาจจะเปิดจองได้แค่วันที่20เพราะตอนนี้มันทะลุร้อยไปแล้วอย่างนี้ก็คืออาจจะได้แค่วันนี้เหรอก็ไม่รู้อ่ะคือถ้าดูวันนี้แล้วมันยังเหลือนิดหน่อยแล้วอาจจะต้องปิดจองเพื่อเช็คยอดก่อนใช่ไม่ตอนนี้ยังไม่ติดแต่ว่าตอนนี้มันรู้คร่าวๆคือร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันว่าถ้าวันนี้เช็คแล้วยังเหลือ5องค์10องค์20องค์เนี่ยก็ให้แค่วันที่20เข้าใจไหมคือวันที่20ก็ปิดตายเลยไม่มีแล้วเพราะว่าจะไปไหนไงไม่มีใครเขามัน199ส่วนทองเนี่ยตั้งใจไว้9นี่แม่ง5 6องค์ไว้แล้วมีคนจองมาแล้ว5 6องค์ก็พี่คมสรร3พี่ประทีป1แล้วก็ยังมีทิศต่างหากอีกเนี่ยเด้งเข้ามาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตอนนี้ช่วงไลฟ์นี่ปั๊บคุณรับไปเลยนะเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์ผมเช็คยอดแล้วเนี่ยผมจะเรทเต็มที่ไม่เกินวันที่20นะบอกกันตรงๆนะเพราะว่าเหมือนอะไรป่ะเหมือนน้ำเลิกอ่ะใช่น้ำเลิกนี่พวกว่าเลยพี่ว่าเลยผมไลฟ์อยู่อาจารย์ที่ผมเต้าเนี่ยว่าไงเฮ้เต้าเฮ้เต้านี่ทำไมซื้อไม่เลิกวะฮะผมเห็นอาจารย์ไลฟ์ดิอาจารย์ไลฟ์ผมก็ตกลงไม่ให้ผมซื้อผมก็ไม่ซื้อไม่ใช่เฮ้แฝงไหวเหรอเดี๋ยวขอโทษท่านผู้ชมก่อนคือเฮียเต้าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักผมอ่ะสนิทกันมากนะเปิดจองอะไรนี่แกโอ้โหแกจองเป็นล้านแล้วจองไม่เลิกแกจองอย่างละเป็นร้อยจองไม่เลิกเนี่ยอาจารย์บอกว่าเอาได้เฮียเต้าผมไม่คุยกับเฮียโอเคไปอีกเจอกันโอเคครับแหมนี่กลัวไม่ได้โทรมาเลยเดี๋ยวปัดโอเคครับสนิทกันมากนะครับหยอกเย้ากันทุกวันเมื่อกี้ในไลน์เขามีคนคอมเมนต์มาว่าปั่นกระแสหรือเปล่าครับระวังเวรกรรมจะตามทันนะอ๋ออันนี้มันก็เวรกรรมของคุณนะไม่ใช่เวรกรรมพวกผมอะเพราะว่าผมทำอยู่กับวัดอันนี้เวรกรรมมันของคุณนะครับไม่ใช่ของผมคือปรึกษากับท่านเจ้าว่าเรียบร้อยแล้วก็คุยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกในนามของวัดบางคานนะครับคือผมเข้าใจอ่ะเวลาเห็นใครเขาทำได้ทำดีก็อิจฉาไม่มีอะไรจะพูดเป็นเรื่องปกติก็ไม่เป็นไรครับพุทธองค์ก็ทรงโดนสาปแช่งมาแล้วทั้งนั้นผมไม่ได้ใส่ใจพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือคนพวกเนี้ย
ก็จะคอยดูเวลาคนอื่นเขาได้ดีมีสุขอ่ะใช่ไหมเวลาเขาเช่าไป 5,000 เขาขายดวงละ 10,000 เนี่ยก็ไปยืนดูเห่าหอนก็ไปตะเลื่อยเปื่อยตามสบายนะครับอยากพูดอะไรผมก็ไม่รู้จะปั่นไปเพื่ออะไรนะผมอยู่ผมเฉยผมก็มีความสุขดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอะไรที่เป็นเงินเข้าวัดได้ผมทำทั้งนั้นเนี่ยเพราะเราจะสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติหลังเป็นร้อยล้านมีช่องทางไหนได้เงินตรงนั้น3ล้าน5ล้าน2ล้านล้านนึงผมเอาหมดอ่ะโดยถูกต้องและชอบทำอ่ะนะครับผมไม่ใช่คนบ้าคนบอยไปนั่งด่าชาวบ้านเขาหรือไปฉาดเสียใครเขานะครับคือหลักมาตรฐานสากลของวงการพระเนี่ยพระใหม่เนี่ยเปิดจองเยอะอย่างเงี้ยแล้วสักพักมันพอราคาดีขึ้นไปเนี่ยคนที่จองเขาก็มีกำไรอย่างเงี้ยคุณไปจองเป็นเรื่องของคุณเพราะคุณจะตกสิทธิ์หรือว่าเขาจองไปแล้วขายไม่ได้เขาเจ็บช้ำคุณก็ไปออกตังค์ให้เขาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอะไรกับใครหรอกไม่ได้บังคับแบบนี้มันบังคับกันได้ที่ไหนคือถ้าคุณคิดว่าใครสร้างพระแล้วปั่นได้คุณก็ช่วยมาปั่นให้ผมหน่อยผมก็อยากจะปั่นเหมือนกันนะถ้าปั่นได้ช่วยปั่นให้หน่อยอเมริกาโทรได้พี่โทรมาไลน์มาเดี๋ยวผมจัดส่งให้ค่าส่งว่ากันไปตามเชิงนะครับเราพูดคุยกันแต่ถ้าคุณจะเห่าคุณก็ต้องไปเห่าที่อื่นคือพวกเนี้ยมันพระองค์ถึงบอกนะเวลาเห็นเขาทำบุญทำทานเนี่ยคุณไม่ร่วมไม่ทำเนี่ยคุณก็อนุโมทนาพอคุณอย่าไปขวางทางบุญคุณอย่าไปอย่างงั้นคือเหมือนคนจมน้ำไอ้เหี้ยไม่ช่วยก็เดินไปซะไอ้สัตว์แม่งยาวไม้ไปทิ่มมันก็ลงไปลึกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ทั้งคนที่คิดดีและคิดไม่ดีเนาะก็เถอะช่างมันนะครับมันพูดยังไงพระเขาก็หมดบอกตรงเนี่ยผู้ที่ร่วมงานมาเขาขอผมมาชนวนเนี่ยผมก็ทำให้เขาเห็นไหมตัดให้เขาตอกให้เขาเนี่ยให้เขาไปเก็บเป็นที่ระลึกกันผมไม่มีหรอกเรื่องรถเธอพ่อหายไปแล้วอุ้ยตายคุณคือคนพวกนี้ไม่เข้าใจงานศาสตร์และศิลป์คุณรู้ไหมว่าศิลปินระดับนี้เขาปั้นงานอย่างนี้เขาโทษที่เออฝรั่งต่างชาติเนี่ยค่าดีไซน์ก็คงเป็นล้านนะครับเป็นสิบเป็นร้อยล้านเออไอพวกเอี้ยนี่ไม่รู้ฟ้ารู้เหวหรอกครับว่าไงครับฮัลโหลจ้าจ้าว่างโอเคนะครับเดี๋ยวผมลงรูปนะครับลงรูปตัวอย่างแล้วก็ลงรูปเออมาก็นะครับรูปหล่อที่อยู่ในวิหารให้ชมหน้าเพจนะครับส่วนท่านใดจะสั่งจองก็สามารถโทรไปที่เบอร์081914ช่างมันเถอะพี่ธนวัฒน์ศิลป์คือพวกนี้มันไม่ได้คิดดีอะไรก่อธุรกิจวงการพระหรอกมันไม่เข้าใจหรอกรับชมนะสามารถไปชมคนก็จะร่วมบุญร่วมทานกันไอ้เหี้ยกัดเลอะเทอะไปกับเขาขออนุญาตไปลงรายละเอียดที่หน้าเพจให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำมันเลยทยอยไล่ตอบอินบ็อกซ์ให้นะครับขอบคุณครับผมคุณเชื่อเลยคนพวกนี้มันชีวิตไม่ได้อยู่ดีมีสุขถ้ามันอยู่ดีมีสุขมันไม่ทุกข์ลำบากมาเส้นสั้นกัดเข้าไปทั่วหรอกอะไรจ๊ะน่าจะอยู่ในเรท 202,000 อ่ะถ้า4บาทอ่ะ4บาทกว่าใช่มั้ย4บาทกว่า4บาทกว่าเอา 202,000 แล้วกันเอากันเหลือกันขาดไว้กันค่าซี่กันค่าหายค่าแรงโรงงานเขาด้วยค่าพิธีด้วยเอ้าจริงๆอ่ะมีองค์นี้องค์แต่ผมเห็นว่าอย่างเงี้ยเขามีเยอะแล้วผมเลยไม่ทำผมมาองค์ในวิหารดีกว่าอ๋อเนี่ยเปิดรูปหล่อนี่ครับรูปหล่อในวิหารเนี่ยซึ่งอาจารย์บุญนาคแกปั้นไว้10กว่าปีแกมาให้โจ้ก็เจ้าของโรงงานนี่แหละผมก็เลยบอกให้โจ้งั้นเข้าทางกูเลยเนี่ยกูอยากได้อยู่แล้วแต่กูหาคนปั้นไม่ได้พอได้อย่างนี้ปั๊บก็ดีเลยก็ทำเป็นที่ระลึกกันไปเลย199องค์เงินทองคำทำตามจองนะครับปล่อยมันพี่ตู่อย่าไปสนใจมันไร้สาระปกติน้องวันมันก็จะด่าใครอยู่แล้วถ้ามันด่าใครก็ซวยแล้วมึงมันก็พูดไปเรื่อยเวลาอันมันทำฟ้ากระหามันปั่นมึงไม่รู้เวลาก็จะให้ทุน50ล้าน100ล้านคือบอกจดชื่อใช่ไหมเมื่อกี้จะไปรู้อะไรนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์ผมต้องเช็คยอดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันทะลุอันตรายคุณจับตาดูดีๆหลังวันที่20คุยราคากันใหม่อาจจะเป็นราคาที่แพงขึ้นแล้วมาขายผมก็ได้นะผมไม่มีเวลามานั่งปั่นนั่งจี้อะไรหรอกนะครับผมเอาตามความรู้สึกอ่ะผมอยากทำเท่านี้ผมอยากได้แค่นี้ผมก็เอาแค่นี้นะครับเวลาผมเดินซื้อพระแท้ขายครับ
ทำผ้าใหม่ทำเพื่อให้วัดได้ตังค์นะครับวัดได้ตังค์ผมก็ได้ชื่อผมอะชื่อชั้นดีมีกิตติคุณทำอะไรมันก็ได้ตังค์เชื่อมั้ยดิคิดดีๆเฮ้อไม่ได้ทำจ้าเนื้อต้องผสมเดี๋ยวเจอไอ้เบียดเนื้อล่างเขาจ้าขอโทรติดต่อเลย0819144032พี่ตู่ขึ้นเบอร์อีกครั้งนะพี่นะจองเลยพี่จองอันตรายมันจะหมดนะครับเรื่องนะครับพูดกันตรงๆคือถ้าผมทำเนื้อฝาบาทเนื้ออะไรด้วยเนี่ยมันจะไปเบียดไอ้รุ่นของเราอยู่ซึ่งมันยังพอมีนะครับว่าไงสติงโน้ตฮัลโหลจ้าโน้ตก็ผ่านเลยก็ได้งั้นถ้าไม่สวยเพราะเอามาเปิดในไลฟ์เกรงใจ FC เค้าพักขี้เหร่แล้วไม่อยากให้เค้าโดนรังแกอ่ะต่อไปให้ 6,000 ยังไม่เอาโอเคไม่เป็นไรได้ครับครับทําพิธีที่วัดบางคานในพิธีสุดท้ายนี่ครับ31ถึง1มกราคมนี่ครับเพราะจํานวนเราน้อยเราทําไม่เกิน3วันเสร็จนะครับจํานวนเราน้อยเราทําได้แต่ถ้าทํากันเป็นร้อยเป็นพันเอ้ยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราทําไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าแจ็คพอตปลายปีเลยนะครับถือว่าเป็นเกียรติยศเกียรติคุณเรียกว่าไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วในเมื่อว่าช่างปั้นมาบาลานซ์กับองค์หลวงพ่อในวิหารซึ่งมันตรงคอนเซ็ปต์เราอยู่แล้วเราอยากได้มานานแล้วแต่เราก็ไม่รู้จะหาใครปั้นได้เหมือนโอ้โหอันนี้ก็ปั้นไว้เหมือนมากเห็นปั๊บนี่โอ้โหกูต้องทำอ่ะนะขายได้ไม่ได้ไม่รู้กูทำก่อนแล้วกันอยากได้นะครับผมอยากได้ของผมอ่ะพูดตรงๆวัดลงหน้าเพจด้วยนะลูกฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลจ้าครับว่าเลยครับพี่ว่าเลยว่าคงมีลูกพองเงินกับเรียนม .5 ฮะอะไรนะคงมีลูกพองเงินมีลูกพองเงินครับผมครับและคงอยากให้อาจารย์ดูให้ว่าถ่ายรูปถ่ายรูปส่งมาผมดูให้เลยพี่ถ่ายรูปส่งมาว่าผมโทรศัพท์ผมมันใช้ไฟฉายผมไม่มีไอ้โทรศัพท์ถ่ายรูปผมไม่เล่นครับอ๋อแล้วทำไงอ่ะผมอยากเอาไปให้อาจารย์ดูครับอ๋อได้ครับได้พรุ่งนี้มาที่ร้านผมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกลับพันทิพย์กับเมื่อวานนะครับใกล้ๆพันทิพย์ใกล้ๆพันทิพย์แต่มาพันทิพย์ก็ได้ผมเดินเล่นอยู่แถวนั้นอยู่ตลอดอยู่แล้วครับพรุ่งนี้ผมจะไปหาอาจารย์เลยครับได้เลยครับได้เลยครับผมครับพรุ่งนี้เจอกันครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ปิยนัทสวัสดีจ้าอ่ะนี่คือโรงงานนะครับโรงงานน้องๆก็นั่งทำงานกันอยู่เนี่ยคุณดูงานเขาแต่ละอย่างเห็นไหมนี่ระบบสิมบอดบักน้ำจันนำเนี่ยกูแหวนยักษ์เห็นไหมเนี่ยงานเขาเนี่ยนะครับงานเขานี่เลิศจริงทองคำ200,200ครับอ่ะผมคำนวณให้เลย200,200ทองประมาณ3หรือ4บาทวะน่ะ40กว่ากรัมเกือบ3บาทมั้งเฮ้ยหรือเกินน่าจะเต็มอ่ะพี่ประทีปเบียดแล้วครับตอนนี้ผมว่า100เศษไปแล้วอะไรนะเดี๋ยวคำนวณใหม่ก็ได้ยังไม่ได้คำนวณที่มันชัดเจนทองคำใช่ไหมทองคำยังเอาแล้วยังไม่กำหนดราคาดีกว่านะเพราะราคาที่พูดไปมันอาจจะแพงเดี๋ยวคำนวณจากตัวทองก่อนนะขอนิดนึงไม่เป็นไรคุณจองได้จองมาเพราะทำตามจองเสร็จแล้วเนี่ยถ้าราคามันเวอร์เราก็ปรับลงมาไม่เป็นไรเพราะเราทำอะไรไม่ชอบรังแกกันนะครับบางทีปากมันไวไงนะ4-3เดี๋ยวนะถ้า3บาทเป็น45กรัมถ้า3บาทเพิ่งจะ 90,000 เอาราคาเต็มมานะไม่รวมค่าแรงไม่รวมอะไรที่ละ100,000ใช่มั้ยเดี๋ยวแต่ตั้งหลักใหม่เรื่องของคำเดี๋ยวตั้งหลักใหม่เงินเนี่ย 5,000 แน่นอนนะครับเพราะตัวเงินทุนมัน 1,000 กว่า 2,000 อยู่แล้วแต่มันมีค่าพิธีวิธีอะไรนะครับแล้วผมต้องการทำเป็นที่ระลึกนะครับทองเดี๋ยวเบื่อผมปรับราคาดูนะครับไม่แพงขนาดนั้นนะครับส่วนเงินเนี่ยคุณไม่ต้องคิดมากนะครับเอาว่า3วันเนี่ยคุณมีกำไรทันทีแล้วกันนะเพราะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการผมเปิดตัวในไลฟ์ทางการกระจายออกไปนี่มันยังไงมันก็ไม่ได้หรอกร้อยกว่าองค์เนี่ยเรามีบทเรียนมาจากนำเลิกแล้ว
นะครับแต่อย่างละร้อยกว่าเบ็ดเสร็จ500กว่าองค์ปรากฏว่าคนจองมาร่วม 1,000 องค์โอ้โหประสาทหลอนไปหมดเอาของหลวงพ่อของอะไรมาอัดให้เขายังไม่พอนะครับโอเคพี่ไพโรจน์ฮะติดขัดยังไงพี่ไพโรจน์ต้องโทรหาผมนะถ้าติดต่อคุณตุ๊กไม่ได้เลยยังไงเพราะสายมันเบิ้ลตลอดนะครับการพลาดการพลาดการพลาดนะครับ199องค์นะรู้เรื่องนะครับเข้าใจกันนะเดี๋ยวไปดูหน้าเพจขอเดี๋ยวผมไปเอารูปภาพชัดๆลงให้ดูหน้าเพจแล้วก็ชี้แจงไว้ส่วนทองคำนั้นจองก็ไม่ได้ราคาเดี๋ยวปรับใหม่บางทีพูดไปแล้วบางทีมานั่งที่ไอ้เชียร์แพงไม่เอาเรื่องทำรังแกกันไม่ทำไม่ชอบนะครับพูดหยาบๆแม่งโคตรดีใจเลยอ่ะเห็นต้นฉบับสะดุ้งสุดตัวเลยอะไรวะเนี่ยกูจะมาแจ็คพอตอะไรวะไม่ได้สนใจเรื่องงานเรื่องเงินนะครับสนใจเรื่องความวิธิสมาลาของช่างปั้นเนี่ยโอ้โหสมแล้วครับที่เป็นช่างปั้นเบอร์ต้นๆครับพี่ไปฝนหนาวพี่ติดต่อคุณตุ๊กนะติดต่อคุณตุ๊กนะน้องกวางก็ยังไม่รู้เรื่องนะเพราะผมมาปั๊บได้ไอเดียว่าผมคุยกับโรงงานเสร็จผมใส่เขียวๆนี่คือเทียนอันนี้ที่จะไปเป็นตัวฉีดรออันนี้เทียนค่ะเทียนต้นฉบับคือองค์นี้ต้นฉบับเขาแกะด้วยเงินเลยนะเนี่ยงานปั้นนะครับปั้นแล้วก็หล่อเป็นเงินแล้วก็เก่าจนสวยงามหมดทั้งองค์ว่าบุญว่าบาปนะต้นฉบับนี้ 500,000 ผมซื้อนะถ้าเขาขายนะครับเดี๋ยวต้นฉบับเอาไปเข้าพิธีให้ด้วยแต่ต้องคืนโรงงานเขาเพราะเป็นการเขาให้กันมาคงไม่มีการซื้อขายมาสเตอร์พีซมาสเตอร์คุณโกศิษฐ์สวัสดีครับจองยังไงพี่ก้องเกียรติพี่ก้องเกียรติติดต่อเบอร์นี้เลย0819144032จองเบอร์นี้เลยพี่จ๋านะจ๊ะหวาดเสียวเหลือเกินยอดสิ้นยันนี้น่าจะหมดนะแต่ผมบอกไว้แล้วถ้าเหลือเศษอะไรเนี่ยผมจะเก็บให้ไม่เกินวันที่20เดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยมึงอย่างนี้อย่างนั้นทำแกกันไม่เอานะครับไม่ชอบทำอะไรทำให้มันจะแจ้งแก้ผ้าเล่นไปเลยใครได้เห็นไลค์ใครได้จองก่อนก็โชคดีนะครับใครไม่เห็นไลค์ก็ตามเอาทันก็ทันไม่ทันอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันแล้วกันนะจ๊ะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจ้าทำพิธีพุทธาภิเษกครั้งสุดท้ายวันที่31ถึง1มกรานะครับเสร็จแล้ว2มกราคุณมาบ้านผมได้ผ้าเลยนะคุณดูงานเขาแต่ละงานที่คุณเห็นแล้วคุณจะช็อกเนี่ยดูดิเป็นไงอลังการไหมคุณดูงานเขาดิชินราชนี่โอ้โหยังกับตัวจริงเลยนะพญาคุดเนี่ยดูดิดูงานเขาแต่ละดอกดิอย่างเงี้ยคุณแม่ผมนั่นนนมาทำที่นี่ได้ไงอ่ะเนี่ยคุณดูเลยเนี่ยคุดจุดหน้าเนี่ยเห็นงานแล้วโอ้โหสถานพิภพจองใบเพจเหนือดวงจองใบครับเช็คยอดไปด้วยเด้อขาสายยังไม่หยุดสายยืดเดี๋ยวรู้เรื่องชมภาพไปก่อนกว้าง2เซนยาว3เซนนะจ๊ะที่รักจ๋ารู้เรื่องจองเล็บจองแล้วส่งคลิปโอเคยังไงก็โทรติดต่อกันชัวร์ๆจองเดี๋ยวต้องคำนวณราคาใหม่นะเดี๋ยวให้ฉีดมาเป็นองค์ก่อนเนี่ยเขาคำนวณไม่เป็นไร
เดี๋ยวบอกก่อนนะเดี๋ยวคำนวณทองเสร็จปั๊บเนี่ยเอาผมพูดเป็นทางการไปเลยดีกว่าสบายใจกันผมปิดวันที่20เลยทั้งทองทั้งเงินเนี่ยนะครับวันนี้18ใช่ไหมอีก2วัน19 20ว่าผมกลัวไม่ใช่อะไรหรอก2วันนี้มันเด้งหน้ากลัวแล้วนึงๆๆๆนี่เดี๋ยวตายหาเกินเดี๋ยวทะเลาะกันอีกเอ้ยผมจองแล้วผมโอนเงินแล้วคุณไม่ให้ผมได้ไงเอาแล้วอีช้อยเก็บฉากนะครับเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์แล้วขอเช็คยอดเลยแล้วจะแจ้งหน้าเพจให้ทราบเลยนะครับโอเคพี่โทรดีกว่าพี่โทรนะเวลาโทรคุยกันมันเป็นหลักฐานนะครับให้เมอร์บาร์บางทีเราย้อนไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียหายเสียโอกาสคุณไปนะครับแล้วก็อย่าทิ้งเบอร์ไว้อย่างนี้เดี๋ยวมิจฉาชีพแม่งสวมรอยอย่าซีโซโอนบัญชีนี้บัญชีเดียวสงสัยติดขัดอะไรโทรถามผมโทรถามคุณตุ๊กอย่าซีโซโอนเงินคุณโอนไปแล้วเดี๋ยวปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวแม่งคืนยากแล้วแบงค์นี่ก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือโอ้ไม่ได้อย่างนี้งั้นเป็นความลับของลูกค้าก็เหี้ยกูเป็นคนเสียหายกูโอนก็หาว่าเราโอนซีซัวอีกอย่าโอนนะพี่นะครับอย่าโอนแล้วก็อย่าให้เบอร์เดี๋ยวแม่งโทรกลับไปหลอกพี่ได้ทุกวันนี้สารพัดสารเพเล่เหลี่ยมโกงเยอะมากนะครับแต่สำหรับผม0951687501เปิด24ชั่วโมงคุณเช็คถามได้ทุกระยะเวลาเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงไม่ต้องจองไม่ต้องเช่าโทรคุยก็ได้ป้องกันไว้นะรักษาสิทธิ์ไว้นะครับอย่าให้เราถูกหลอกการถูกหลอกแม่งเป็นเรื่องปวดร้าวนะครับเสียเงินแล้วเสียโง่นี่แม่งเอ้ยไม่ใช่ตีดัมมี่นะครับดัมมี่มันโง่ได้นะครับแต่อย่างนี้โง่ไม่ได้อย่าโง่ไม่เอานะครับเข้าใจกันนะกราบขอบคุณทุกแรงใจนะครับกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่มีน้ำใจทั้งจองทั้งคุยทั้งพูดทั้งเล่นหยอกเย้าเศร้าแย่ด่ากันอะไรก็จบๆไปซะเพจปิดแล้วก็ปิดกันไปผมไม่ถือสาความแล้วคุณจะคิดอะไรมันความคิดคุณแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วหาเงินให้วัดทำในสิ่งที่ดีที่สุดของวัดนั่นคืออาชีพผมรักศรีเกตซื้อพระขายพระมีกำไรทำบุญมีแค่นั้นแหละนะครับทะเลาะกับคุณก็ไม่ทำให้ผมจนลงนะครับทะเลาะคุณก็ไม่ทำให้ผมรวยขึ้นผมไม่อยากทะเลาะใครหรอกความรู้สึกของคุณก็พูดได้คุณมีความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ถูกนะครับคำก็ปั่นน้องมาปั่นถ้าคุณคิดว่าใครก็ปั่นได้เนี่ยคุณก็ลองมาปั่นอย่างเขามั่งแต่ไม่ยากตรงไหนเขาไม่สงวนสิทธิ์ให้คุณปั่นนี่นะครับผมก็เจอมาเยอะแล้วที่เขาว่าปั่นมันปั่นมันปั่นกูเห็นไม่รอดทั้งทีปั่นนะถ้าเขาปั่นแล้วรอดเนี่ยคุณก็เชื่อเถอะเขามีปัญญาโกหกคนทั้งโลกได้ก็เขาก็เก่งมากแกผมโกหกงั้นไม่เป็นหรอกผมเอาดื้อๆด้านๆเนี่ยแบบนี้รับได้ก็รับกันไปรับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแค่นั้นเองผมมาแบบนี้แหละนะครับแล้วผมบอกว่าสร้างก็สร้างจัดทำก็ทำคุณก็มาดูตอนความสำเร็จแล้วกันผมมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจองเป็นเจ้าภาพกฐินอีก2ปีกฐินเขาก็เป็น10ล้านน่ะคุณก็คิดเอาว่าผมมีเวลามานั่ง6ตอแหลเพื่อเอาเงินเท่านี้หรอกนะผมมีช่องทาง6ตอแหลได้เงินเยอะกว่านี้แต่ผมไม่รู้จะทำไปทำไมผมอยู่ผมดีมีสุขแล้วอาการครบ32ปัญญาดีสมองความจำเป็นเลิศซื้อขายพระมีเงินสดจ่ายผมมันมานั่งปั่นให้ปกบาลเราถ้าปั่นไปแล้วแม่งไม่ไปกูตายเลยนะเงินกูจมหายไปอีกผมทำอะไรผมชัดๆตรงๆพูดแบบเบื่อๆเงี้ยผมอาศัยความซื่อบื้อของผมเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาสาธุไปแล้วเห็นใครเขาทำเห็นใครเขาดีนะครับศรัทธาเป็นบ่อเกิดนะครับบารมีเป็นบ่อเกิดแห่งความศรัทธาศรัทธาเป็นบ่อเกิดแห่งความปฏิหารจำเอาไว้นะครับอ่ะกราบขอบคุณทุกแรงใจไปแล้วจ้าจะได้ไปเช็คยอดไม่งั้นหวาดเสียวนะครับนี่เทพเจ้าแห่งความสำเร็จมาแล้วจ้าวันไหนไม่รู้มีแบบอยู่ใกล้ผมขอดูก่อน สวยงามกะงามแต่แต่เลยโอ้โหคนดูงานก็สิกล้ามเป็นกล้ามนมเป็นนมนี่คนทำงานไม่ต้องแบบนี้นี่วันไหนไม่รู้นะจ้าบเขาให้นี่นะโอเคนะกราบอนุทนาบุญทุกท่านเลยนะครับขอให้ร่ำรวยขอให้มีความสุขขอให้โชคดีมีเงินใช้เกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้รูปร่างหล่องามสวยนะครับเกิดมาให้ครบ32นะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ